สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้สำหรับวันนี้ตามที่มีคนขอให้ทำเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับรถแข่ง F1 ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตามมาชมกันเลยนะคะว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในรถแข่ง F1 ที่มีความเร็วสูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นเกรียวกราวที่ทำให้คนชมเกมรู้สึกตื่นตัวและลุ้นตลอดเวลาความลับของการแข่ง F1 เริ่มจากจุดนี้ประวัติศาสตร์ของการแข่งรถ F1 ต้องเริ่มจากการย้อนกลับไปดูยุคแรกๆของรถยนต์หลังจากการพัฒนารถยนต์ผู้คนเริ่มสงสัยว่ารถคันไหนเร็วกว่ากันและดีกว่ากันดังนั้นในปี1906การแข่งขันกลางปีมอเตอร์เรซซิ่งจึงจัดขึ้นที่ยุโรปในรูปแบบของการแข่งขันระหว่างประเทศในยุโรปและในปี1950มีการรวมการแข่งขันการแข่งรถในยุโรปหลายรายการและจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Formula 1การแข่งขันรถยนต์สูตร1หรือเรียกย่อๆว่า F1 คำว่า Formula หมายถึงกฎในการแข่งรถกฎกติกาที่ผู้เข้าแข่งขันและรถทุกคันต้องปฏิบัติตามแต่เริ่มถูกนำมาใช้ในความหมายของรถแข่งในช่วงทศวรรษ1930คำว่าวันซึ่งหมายถึงที่1หรือสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็ทำให้ F1 หมายถึงการแข่งรถที่ดีที่สุดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาสามารถขับรถได้เร็วมากเหตุผลที่ผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน F1 สามารถขับด้วยความเร็วสูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเพราะพวกเขามีความเชื่อมั่นในระบบเบรกตามข้อมูลของ Red Bull F1 ใช้เวลาเพียง3วินาทีในการลดความเร็วจาก350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วที่ต่ำที่สุดในการแข่งขัน F1 นอกจากนี้ยังสามารถเบรกได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเพียง 3.5 วินาทีพวกเขาเปิดเผยว่าความสามารถในการเบรกที่ยอดเยี่ยมนี้เกิดจากชุดเบรกและยางวัสดุหลักที่ใช้ในการทำเบรกของรถแข่ง F1 คือคาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาและไม่เปลี่ยนรูปร่างแม้เจอความร้อนและการเสียดสีจึงเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการบินและอวกาศเบรกที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์แสดงประสิทธิภาพการเบรกที่เหมาะสมที่สุดที่อุณหภูมิระหว่าง400ถึง600องศาดังนั้นจึงมีข้อจำกัดที่อุณหภูมิต่ำสุดต้องอยู่ที่ประมาณ200องศาก่อนเริ่มการแข่งขันการเกิดออกซิเดชันเริ่มต้นที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาดังนั้นอุปกรณ์เสริมที่จะใช้อากาศเพื่อทำให้เครื่องยนต์เย็นจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมและยางที่ใช้ใน F1 จะแบ่งออกเป็น Dry Tire และยางสำหรับพื้นเปียก Wet Tire ที่ใช้ในวันที่ฝนตกและผู้จัดหายางจะต้องเลือกและแจ้งชนิดของยางทั้ง3เส้นอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนเริ่มการแข่งขันในปี2018มียางทั้งหมด7ชนิดแต่ตั้งแต่ปี2019ได้มีการลดความซับซ้อนลงให้เหลือเพียง5ชนิดคือจาก C1 ถึง C5 เพื่อง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ C1 เป็นเนื้อยางที่แข็งที่สุดและใช้งานได้ยาวนานที่สุดแต่มีการยึดเกาะน้อยที่สุด C5 จัดอยู่ในประเภทเนื้อยางที่นิ่มที่สุดและพร้อมกับการยึดเกาะสูงสุดจึงทำให้ดอกยางสึกเร็วที่สุดและยาง3เส้นที่เลือกในการแข่งขันนั้นจะมีรหัสและสีที่เส้นแก้มยางสีขาวหมายถึงเนื้อยางแข็งสีเหลืองหมายถึงเนื้อยางปานกลางและสีแดงหมายถึงเนื้อยางนิ่มอย่างไรก็ตามแม้ว่าสีจะเหมือนกันแต่ประเภทก็แตกต่างกันไปตามแต่ละเกมยางสำหรับพื้นที่เปียกมี2ประเภทคือยางอินเตอร์มีเดียและฟูลเวทผู้ขับขี่แต่ละทีมจะได้รับ Dry Tire 13ชุดและ Wet Tire 7ชุดรวมยางทั้งหมด20ชุดสามารถเลือกองค์ประกอบของยางที่กำหนดได้ตามกลยุทธ์ของผู้แข่งอย่างไรก็ตามเพื่อให้การยึดเกาะถนนมีประสิทธิภาพสูงสุดยางต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยโดยทั่วไปการยึดเกาะถนนที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อเนื้อยางนิ่มอยู่ที่ 85-105 องศาและเนื้อยางแข็งตั้งแต่ 120-145 องศาหากคุณดูการแข่งขัน F1 คุณจะเห็นว่าอุณหภูมิของยางถูกทำให้ร้อนล่วงหน้าโดยใช้เครื่องวอร์มยางนอกจากนี้ในระหว่างการแข่ง F1 บางครั้งผู้แข่งจะขับรถไปทางซ้ายและขวาและเพิ่มรอบเครื่องยนต์นี่เป็นวิธีการเพิ่มอุณหภูมิภายในและภายนอกให้กับยางโดยการบังคับยางเพื่อให้เกิดแรงการหดตัวและการขยายตัวและการใช้พื้นผิวถนนทำการเสียดสีให้เกิดความร้อนและด้วยลักษณะเฉพาะของรถ F1 คุณสามารถเห็นปีกที่ติดอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของรถในความเป็นจริงว่ากันว่าการออกแบบของรถ F1 ได้รับแรงบันดาลใจจากปีกของเครื่องบิน
ออกแบบรถ F1 เป็นการออกแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักอากาศพลศาสตร์เท่านั้นอากาศพลศาสตร์มีความสำคัญมากจนสามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นปัจจัยกำหนดชัยชนะของการแข่งขัน F1 การออกแบบที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการบินในอากาศเนื่องจากความเร็วที่สูงในการแข่งขัน24 Hours of Le Mans ที่จัดขึ้นในปี1999รถแข่งที่ผลิตโดย Mercedes-Benz ประสบอุบัติเหตุเช่นบินขึ้นในอากาศ3ครั้งใน3รายการแข่งขันและในที่สุดก็ล้มเลิกการแข่งขันไปวิศวกรที่พัฒนารถ F1 ได้คิดค้นวิธีการย้อนกลับของแรงยกที่ทำให้เครื่องบินบินได้นั่นก็คือการใช้ Downforce หรือแรงกดเพื่อให้รถเกาะติดถนนมากขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งคือวิธีการเพิ่มกำลังการยึดเกาะของยางรถแข่งกับพื้นโดยใช้แรงดันอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Downforce แรงที่กดโดยอากาศจากด้านบนเมื่อเข้าโค้งมีบทบาทสำคัญในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนื่องจากจะเพิ่มการยึดเกาะของยาง Downforce ที่เกิดขึ้นในรถ F1 อยู่ประมาณ 50-60% จากปีกด้านหน้าและบางโคนหลังของรถและอีก 40-50% มาจากด้านล่างของรถหลักการที่ใช้กับด้านล่างของรถแข่ง F1 คือกฎทางธรรมชาติที่เรียกว่าทฤษฎีของเบอร์นูลีที่ระบุว่าเมื่ออากาศไหลผ่านพื้นที่แคบอย่างรวดเร็วความดันจะลดลง Diffuser เป็นโครงสร้างที่ใช้กับหลักการนี้กับพื้นรถของ F1 หลักการนี้ใช้กับชีวิตประจำวันของเราด้วยและหลักการทั่วไปที่ว่านี้ก็คือเครื่องฉีดน้ำรถแข่ง F1 ที่ใช้กฎฟิสิกส์เหล่านี้สร้างแรงกดทับที่มากกว่าแรงโน้มถ่วงถึง5เท่าตามข้อมูลในปี2021น้ำหนักของรถแข่ง F1 ขั้นต่ำคือ790กิโลกรัมดังนั้นหากคุณคำนวณด้วย 5G จะเกิด Downforce 790คูณ5เท่ากับ3540กิโลกรัมตามทฤษฎีแล้วเป็นที่รู้กันว่ารถแข่ง F1 สามารถวิ่งกลับหัวบนเพดานอุโมงค์ได้อย่างไรก็ตามหากแรงกดเพิ่มขึ้นแรงต้านของอากาศจะเพิ่มขึ้นและหากแรงกดไม่เพียงพอรถจะไม่เสถียรดังนั้นวิธีสร้างสมดุลระหว่างแรงกดและแรงต้านของอากาศจึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการออกแบบรถแข่ง F1 ว่ากันว่าเวลาที่ใช้ในการพัฒนารถแข่ง F1 แบบนี้ปกติจะใช้เวลา18เดือนใช้ชิ้นส่วนอย่างน้อย 80,000 ชิ้นต้องการคนร่วมงานอย่างน้อย600คนต่อการแข่งขันและเป็นที่ทราบกันดีว่าต้นทุนของรถยนต์1คันมีมูลค่าประมาณ7ล้านเหรียญดอลลาร์นอกจากนี้รถแข่ง F1 ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ทันทีเว้นแต่จะได้รับความร้อนเพียงพอก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์จำเป็นจะต้องเปลี่ยนหลังจากการแข่งขันโดยเฉลี่ย 5-7 การแข่งขันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการแข่งขัน F1 เป็นการแข่งขันที่ใช้จ่ายเปลืองมากการแข่งขัน F1 มักจะจัดขึ้น 17-19 ครั้งต่อปีคะแนนชัยชนะที่ได้รับสำหรับการแข่งขันแต่ละครั้งจะถูกสะสมไปเรื่อยๆและเมื่อการแข่งขันทั้งหมดสิ้นสุดลงคะแนนชัยชนะจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อตัดสินหาผู้ชนะหมายเลข1ของรถแข่งคือหมายเลขของแชมเปี้ยนและเป็นหมายเลขที่มอบให้แก่นักแข่งที่คว้าแชมป์ในปีที่แล้วและทีมแข่งรถใน1ทีมจะมีนักแข่ง2คนคนที่มีอายุมากกว่าจะเป็นนักแข่งคนแรกและคนที่มีอายุน้อยกว่าจะเป็นนักแข่งคนที่2หากคาเมล่าเมาส์ที่ด้านบนของรถเป็นสีดำจะจัดเป็นนักแข่งคนแรกและหากเป็นสีเหลืองจะเป็นนักแข่งคนที่2นอกจากนี้ธงหลักสีที่ใช้ใน F1 หากคุณรู้ความหมายของแต่ละสีคุณก็จะสนุกกับเกม F1 ได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้นมาดูการใช้ธงแต่ละสีกันค่ะใน F1 ธงสีแดงหมายถึงการหยุดการแข่งขันเพราะไม่สามารถเล่นได้ธงสีเหลืองหมายถึงอันตรายควรเตรียมชะลอความเร็วธงสีเหลือง2ธงแสดงว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและควรชะลอความเร็วหากไม่ชะลอจะถูกปรับคะแนนและห้ามแซงในบริเวณนั้นธงสีเขียวหมายถึงสถานการณ์อันตรายจบลงแล้วคุณสามารถเร่งความเร็วได้และธงสีเหลืองแดงหมายถึงถนนลื่นให้ระวังธงสีน้ำเงินหมายถึงรถที่อยู่ข้างหลัง1รอบหรือมากกว่าในการแข่งขันรถที่เร็วกว่ากำลังจะแซงให้ทางแก่รถที่อยู่ข้างหลังซึ่งอยู่ข้างหน้าอย่างน้อย1คันธงสีดำพร้อมแสดงหมายเลขนักแข่งซึ่งหมายความว่ารถแข่งถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันและต้องหยุดการแข่งขันธงสีขาวหมายถึงยานพาหนะที่เคลื่อนตัวช้าเช่นรถพยาบาลธงตาหมากรุกหมายถึงการสิ้นสุดการแข่งขันหากตอนนี้คุณได้ดูการแข่งขัน F1 คุณสามารถสนุกกับมันได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้มาทำความรู้จักการแข่งรถ F1 กันแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนรายการเพื่อให้รายการสามารถดำเนินต่อไปได้โดยโอนผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขปลอดภัยกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ